สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดความสมดุลของภาพการจัดความสมดุล2ภาพนี้มี2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1เราเรียกว่าการจัดความสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันแบบที่2เราเรียกว่าการจัดความสมดุลแบบ2ข้างไม่เท่ากันขอเชิญไปพบกับเรื่องของการจัดความสมดุลได้เลยค่ะความสมดุลหมายถึงความเท่ากันเสมอกันมีน้ำหนักและแรงปะทะที่เท่ากันมีความกลมกลืนพอเหมาะพอดีรวมถึงการถ่วงดุลของการขัดแย้งกันการซ้ำกันของส่วนประกอบต่างๆในทางทัศนศิลป์หรือในทางศิลปะเช่นรูปร่างรูปทรงลักษณะผิวสีขนาดสัดส่วนสิ่งเหล่านี้นะคะรวมกันเราเรียกว่าทัศนธาตุนะคะทัศนธาตุเหล่านี้นะคะเมื่อรวมกันแล้วก็จะเกิดเป็นงานศิลปะเรามีการจัดความสมดุลทั้ง2แบบเพื่อให้งานศิลปะของเราเกิดความสมดุลสวยงามและลงตัวค่ะโดยทั่วไปการจัดความสมดุลของผลงานศิลปะมักยืนจุดตรงกลางเป็นกรอบของภาพเป็นหลักแล้วจึงนำเอาส่วนประกอบทางซ้ายและทางขวามารวมกันซึ่งส่วนประกอบในทางทัศนศิลป์นี้เมื่อมาจัดให้เกิดน้ำหนักของทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและขวาเท่ากันโดยมีแกนสมมาตรทำหน้าที่แบ่งภาพด้านซ้ายและขวาด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างให้เท่ากันและให้มีน้ำหนักของภาพที่เท่ากันการเท่ากันนี้อาจจะไม่เท่ากันจริงๆก็ได้แต่จะเท่ากันในความรู้สึกตามที่เรามองเห็นหรือมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดภาพแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลค่ะความสมดุลแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1เราเรียกว่าสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันหมายถึงการจัดองค์ประกอบต่างๆของงานศิลปะให้ทั้ง2ข้างของแกนสมมาตรมีลักษณะภาพด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านบนด้านล่างมีความเหมือนกันเพื่อให้มีน้ำหนักภาพสมดุลกันซึ่งนิยมใช้ในงานออกแบบงานจิตรกรรมเช่นจิตรกรรมไทยงานแกะสลักต่างๆนะคะตัวอย่างของงานสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันมีดังนี้ค่ะต่อไปเป็นแบบที่2นะคะเราเรียกแบบที่2ว่าการจัดความสมดุลแบบ2ข้างไม่เท่ากันความสมดุลแบบ2ข้างไม่เท่ากันหมายถึงการนำเอาทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบภาพโดยการจัดวางให้มีลักษณะภาพซ้ายขวาหรือบนล่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่มองดูแล้วมีน้ำหนักโดยส่วนรวมแล้วเท่ากันดูแล้วสมดุลกันทั้งภาพความสมดุลในลักษณะนี้นิยมใช้กันมากเพราะสามารถทำให้อารมณ์ให้ความรู้สึกอ่อนไหวการเคลื่อนไหวให้คุณค่าทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เป็นงานอิสระและแปลกใหม่ขอเชิญพบกับตัวอย่างของงานสมดุลแบบ2ข้างไม่เท่ากันค่ะ